สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางนางสาวทิวาพรผาสุกเปิดเผยว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ผู้มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดซึ่งในเดือนกันยายน2567จะได้รับสิทธิ์วันที่1กันยายน2567เป็นวงเงินสิทธิ์ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปวงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับผู้มีสิทธิ์ยืนยันตัวตน27กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2567เริ่มใช้สิทธิ์1กันยายนจะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคน3เดือนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือน 11-13 กันยายน2567เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยที่รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ประจำปีงบประมาณ2567อัตรา100บาทต่อเดือนเกิดก่อน1กรกฎาคม2507จำนวน300บาทเกิดระหว่าง1ถึง31กรกฎาคม2507จำนวนเงิน200บาทเกิดระหว่าง1ถึง31สิงหาคม2507จำนวนเงิน100บาทโดยวันที่11กันยายน2567สำหรับผู้มีสิทธิ์เกิดก่อน1มกราคม2495วันที่12กันยายน2567สำหรับผู้มีสิทธิ์เกิดระหว่าง1มกราคม2495ถึง31ธันวาคม2501วันที่13กันยายน2567สำหรับผู้มีสิทธิ์เกิดระหว่าง1มกราคม2502ถึง31สิงหาคม2507สำหรับผู้มีสิทธิ์ที่ได้ทำการยืนยันตัวตน EKYC แล้วภายในวันที่26สิงหาคม2567จะได้รับการโอนเงินผ่าน2ช่องทางคือบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบุคคลอื่นตามหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้หรือหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่นสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้กรณีไม่มีบัญชีตามวงเล็บ1จะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์โดยต้องผูกพร้อมเพย์ในวันที่5กันยายน2567 20กันยายน2567เงินเบี้ยเพิ่มความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้มีสิทธิ์ผู้เป็นคนพิการมีบัตรประจำตัวคนพิการและรับเงินเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนที่ยืนยันตัวตน27กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2567จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักของผู้มีสิทธิ์หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาท